โรงแรมในฟุกุโอกะลดราคาเหลือคืนละ30บาทขอแค่ไลฟ์สดให้ดูตลอดเวลาเข้าพักโรงแรมอาซาฮีเรียวกังในเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นประกาศให้คนมาพักในราคาประหยัดเพียง30บาทขอเพียงแค่ต้องไลฟ์สดสตรีมตลอดเวลาเข้าพัก24ชั่วโมงเจ้าของโรงแรมอาซาฮีเรียวกังที่ชื่อว่าเทสุยะอินุอุเอะรับบริหารโรงแรมต่อจากคุณย่าของเขาพยายามหาทางทำการตลาดให้กับโรงแรมแห่งนี้ซึ่งทำให้เขาคิดถึงไอเดียการลดราคาค่าห้องเหลือเพียง30บาทหรือคนละ100เยนเท่านั้นขอเพียงแค่แขกจะต้องไลฟ์สดโชว์ตลอดเวลาการเข้าพักอินุอุเอะอธิบายกับ CNN Travel โดยบอกว่ามีกฎพื้นฐานคือ 1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมติดเรท 18 บวก 2. ระวังอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญเช่นพาสปอร์ตหรือข้อมูลบัตรเครดิตโรงแรมของเราอยู่ในฝั่งที่คนเดินทางมาไม่ค่อยถึงเราจึงอยากให้มีไอเดียใหม่ๆในการดึงดูดลูกค้าและคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้กังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นพวกเขาโอเคกับการที่ถูกเห็นผ่านไลฟ์สดเป็นระยะ1วันและเขาบอกว่าฟีดไลฟ์สตรีมจะมีเพียงภาพเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวกับแขกเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการสนทนาหรือพูดคุยทางโทรศัพท์นอกจากนี้แล้วแขกผู้เข้าพักยังได้รับอนุญาตให้ปิดไฟและพื้นที่อาบน้ำยังตั้งอยู่นอกรัศมีการทำการของกล้องโรงแรมเรียวกังแห่งนี้เก่ามากและผมกำลังมองหาต้นแบบธุรกิจใหม่ๆบางคนอาจจะคิดว่าค่าห้อง100เยนขาดทุนยับแต่สำหรับอินุอุเอะแล้วเขาได้คิดไปไกลกว่าค่าพักแค่คืนเดียวโดยเวลานี้ช่อง YouTube ของเขามีสมาชิก 1,000 คนและมียอดวิวสะสมมากกว่า 4,000 วิวต่อชั่วโมงเขาก็จะมีโฆษณาเข้ามาในช่องของเขาและเขาจะทำเงินจากสิ่งนี้ได้ถ้าใครผ่านไปก็ลองไปใช้บริการดูนะคะและกลับมาบอกกันด้วยว่าเป็นยังไงกันบ้าง อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า